เอ้าเกตกระมงอันนี้โอ้โหคุณกำลังท้องอยู่อ่ะเดี๋ยวผมทำเองนะรีบไปพักเถอะตอนนี้ท้องของฉันก็เริ่มปิดไว้ไม่มิดแล้วอ่ะฉันว่าเรารีบจัดงานแต่งกันดีไหมคะเอาสิคุณว่าคุณแม่ท่านจะชอบฉันไหมอ่ะฉันควรซื้ออะไรเป็นของขวัญให้ท่านเนี่ยคะเอาหน้าอย่าคิดมากเลยแม่ผมใจดีมากจริงสิเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ฉันเหรอผมจะพาคุณไปรู้จักกับแม่ของผมจริงเหรอคะเจอหน้าคุณนะครั้งแรกฉันจะเสียมารยาทไม่ได้สงสัยฉันต้องเตรียมพวกเครื่องประดับกับอาหารเสริมไปฝากคุณนะบ้างแล้วเธอเป็นใครคุณนะสวัสดีค่ะหนูคือแม่บ้านที่ลูกหามาใช่ไหมลูกแม่ครับนี่เกตกมลครับแฟนผมเองสวัสดีค่ะคุณนะหนูเกตกมลค่ะเราสองคนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยม.ปลายแล้วค่ะหนูกับอัธพลเราคบกันอยู่ที่เรียกแม่มาเนี่ยให้มาดูผู้หญิงที่เขาตายอย่างเงี้ยนะแม่ครับไม่มีดีทั้งรูปร่างทั้งสง่าราศีผู้หญิงแบบนี้เนี่ยฮะไม่คู่ควรกับลูกเลยสักนิดแล้วผู้หญิงแบบนี้เนี่ยแม่ไม่ให้มาเป็นลูกสะใภ้ของแม่หรอกนะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันไปทำกับข้าวเองก็ได้ค่ะคุณพาคุณน้าไปพักผ่อนเถอะโถลูกชายฉันเนี่ยอยู่กับเธอยังลำบากลำบนแค่แม่บ้านสักคนเนี่ยยังจ้างไม่ได้เลยแม่ครับงานบ้านแค่นี้พวกเราทำเองก็ได้ครับเธอมานี่ดื่มน้ำก่อนนะคะคุณน้าทะเบียนบ้านเธอเนี่ยอยู่กรุงเทพหรือเปล่าทะเบียนบ้านหนูอยู่กรุงเทพค่ะพ่อกับแม่ย้ายมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วค่ะแล้วบ้านเธออยู่ไหนบ้านหนูอยู่แถวชานเมืองค่ะคุณน้าแค่บ้านสักหลังในเมืองเนี่ยเธอยังไม่มีเลยลูกเอ้ยไปหาผู้หญิงจนๆบ้านนอกคอกนาแบบนี้มาจากไหนเนี่ยชาติกำเนิดไม่สำคัญหรอกนะครับผมกับเกตกมลเนี่ยเรารักกันครับดูการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยพ่อเธอเนี่ยคงเป็นแรงงานชาวสวนในกรุงเทพสินะลูกบ้านเราเนี่ยไม่คบกับพวกต่างถิ่นหรอกนะคุณน้าคะถึงบ้านหนูจะไม่อยู่ที่กรุงเทพแต่พ่อหนูก็ไม่เป็นแรงงานชาวสวนนะคะอ๋อยังไหนพูดมาสิว่าพ่อเธอทำงานอะไรพ่อหนูค้าขายเล็กน้อยค่ะโถนึกว่าทำธุรกิจแท้ก็แค่ค้าขายเล็กๆน้อยๆถึงพ่อหนูจะไม่ทำธุรกิจอะไรใหญ่โตแต่เงินที่พ่อหามาได้เนี่ยก็สามารถเลี้ยงพวกเราจนโตได้นะคะคุณน้างั้นไหนพูดมาสิว่าพ่อเธอเนี่ยเดือนนึงได้เงินเท่าไหร่คือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะพูดยากนิดนึงอะค่ะโถพูดยากหรือว่าไม่มีอะไรจะพูดกันแน่แม่ครับอย่าไปหาเรื่องเกตกมลเขาเลยนะครับนี่ลูกหนูก็รู้ว่าพวกมันเนี่ยไม่มีเงินเก็บอะไรหรอกนะถ้าลูกแต่งงานกับพวกมันไปเนี่ยมันจะต้องเอาเงินพวกเราเนี่ยไปให้ครอบครัวมันส่งไปให้อย่างเงี้ยบ่อยๆแน่คุณน้าคะตอนนี้เนี่ยหนูมีงานทำแล้วนะคะหนูไม่ไปสร้างภาระให้ที่บ้านแน่นอนค่ะพูดง่ายจริงผู้หญิงชั้นต่ำอย่างเธอเนี่ยไม่คู่ควรกับลูกชายฉันแม้แต่ปลายนิ้ว อย่างลูกชายฉันเนี่ยต้องคู่ควรกับคุณหนูตระกูลดังๆเท่านั้นผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยไม่คู่ควร คุณน้าดูถูกเหลือเกินไปแล้วนะคะในเมื่อคุณน้าไม่ชอบหนูเนี่ยงั้นหนูไปก็ได้ค่ะเกตกมลอย่าเพิ่งไปนี่ลูกพี่อัธพลคะทำไมเธอถึงมาอยู่บ้านพี่ได้ล่ะคะ